อาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุนะคะเป็นอาการหนึ่งของภาวะที่เซลล์สมองเนี่ยเริ่มเสื่อมไปตามวัยนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เป็นปกติทีนี้วิธีการดูแลง่ายๆนะคะก็มีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะผู้สูงอายุไม่ควรที่จะนอนกลางวันเยอะค่ะหรือถ้าจะแอบงีบเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกินครึ่งชั่วโมงนะคะข้อที่2นะคะควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทคาเฟอีนแอลกอฮอล์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนบ่ายๆเย็นๆข้อที่3นะคะควรจะมีการจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมในขณะหลับให้เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงสว่างเสียงรบกวนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ควรที่จะระมัดระวังเรื่องอาหารมื้อเย็นนิดนึงนั่นหมายความว่าควรจะทานอาหารมื้อเย็นให้เป็นเวลานะคะคือตั้งเวลาไว้เลยว่าเราจะทานเวลานี้แหละข้อต่อมานะคะก็ควรจะมีการเพิ่มกิจกรรมหรือการออกกำลังกายในช่วงเวลากลางวันให้มากขึ้นอีกอย่างก็คือถ้าผู้สูงอายุนอนไม่หลับนะคะไม่ควรที่จะพลิกตัวไปมาอาจจะลุกขึ้นมาหากิจกรรมทำก็จะดีกว่าแล้วพอเริ่มง่วงก็ค่อยกลับไปนอนใหม่นะคะอีกอย่างนึงก็คือไม่ควรที่จะดื่มน้ำเยอะในช่วงเวลา 4-5 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพราะอาจจะทำให้เราจำเป็นต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็ทำให้กลับไปนอนหลับยากได้นะคะอาจจะหันมาลองฝึกสมาธิเพื่อทำให้จิตใจสงบก่อนนอนดูก็อาจจะช่วยได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติในผู้สูงอายุก็จริงแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากโรคบางอย่างได้ดังนั้นถ้ามีอาการเยอะจนผิดสังเกตเนี่ยนะคะควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมค่ะ